สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องชาวอีเบย์ทุกคนนะคะวันนี้วันสบายสบายวันเสาร์แบบนี้นะคะเช่นเดิมเลยพี่เอเนี่ยมีนัดกับน้องๆ นะคะในการสอน Affiliate Program แต่ว่าวันนี้เนี่ยพี่เอเนี่ยมีสอนเรื่องของ Shopee นะคะอยากจะบอกกับน้องๆ eBay ว่าช่วงนี้เนี่ยเพห่างหายจากการทำคลิปให้กับน้องๆ นะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีอะไรที่น่าสนใจหรือน้องๆคนไหนเนี่ยอยากที่จะให้พี่เอทำคลิปเรื่องไหนนะคะก็สามารถพิมพ์คำถามเนี่ยมาให้กับพี่เอได้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวพี่เอวันนี้เนี่ยขอเป็นหัวข้อนะคะให้สบายๆแล้วก็พี่เอเชื่อว่าในสถานการณ์แบบนี้นะคะก็คือพี่เออยากส่งกำลังใจให้กับพี่น้องคนไหนนะคะที่เจอพายุนะคะแล้วก็มีเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมในหลายๆจังหวัดทั่วประเทศไทยเลยทั้งภาคเหนือนะคะภาคอีสานหรือแม้แต่ภาคใต้ก็ตามนะคะพี่เอก็ส่งกำลังใจให้อย่างที่ผ่านมานะบ้านที่จังหวัดน่านของพี่เอญาติๆของพี่เอหลายหลังเลยนะคะที่ทุกคนเคยไปพักนะคะก็เกิดน้ำท่วมขึ้นด้วยนะคะที่ผ่านมานะแล้วก็เราก็จะส่งกำลังใจแบบนี้ให้นะคะแต่ส่วนหนึ่งนี่แน่นอนทุกอย่างเนี่ยพอเวลาน้ำมาเนี่ยทุกอย่างมันเป็นศูนย์หมดเลยบางคนก็หมดทุกอย่างคือราบเรียบไปหมดเลยแล้วก็แน่นอนค่ะชีวิตเราเนี่ยเราต้องเดินต่อไปใช่ไหมแล้วเราต้องมีกำลังเรี่ยวแรงในการเดินต่อนะคะสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยค่ะวันนี้หัวข้อที่พี่เออยากแบ่งปันถือว่าเป็นวันสบายๆนะคะเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของความรู้ค่ะพี่เอเนี่ยรู้อย่างหนึ่งได้เลยนะคะว่าการลงทุนที่ดีที่สุดในชีวิตของเรานะคะก็คือการลงทุนความรู้ค่ะพอไม่ว่าเราจะเกิดสถานการณ์อะไรขึ้นมาในชีวิตของเราเนี่ยถ้าเรามีความรู้ติดตัวของเราไว้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อเกิดวิกฤตอะไรก็ตามเราสามารถเริ่มต้นนับหนึ่งได้เสมอเพราะเรามีอาวุธติดตัวก็คือความรู้นะคะนั่นคือสิ่งที่สำคัญมากๆเคอยากจะมาเล่าเรื่องหนึ่งให้กับทุกคนฟังนะคะน้องๆรู้ไหมคะว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ย4ปีนะคะช่วงโควิดที่ผ่านมา4ปีเนี่ยพี่เอเนี่ยหมดเงินไปกับความรู้เยอะมากๆเลยนะรู้ไหมคะว่าหมดเงินไปกับความรู้เนี่ย500,000 บาทใน4ปีที่เกิดโควิดนะรู้ไหมคะหมดเงินกับอะไรบ้างนั่นก็คือพี่เอหมดเงินไป 350,000 บาทกับการเรียนต่อปริญญาโทนะคะและพี่หมดเงินไปอีกประมาณแสนกว่าบาทนะคะก็คือเกือบ 200,000 เนี่ยกับการที่เพย์ไปเรียนเพิ่มเติมนะคะไปเรียนเพิ่มเติมอะไรไปเรียนเพิ่มเติมเรื่องของอสังหาริมทรัพย์จนได้ใบเซอร์ติฟิเคตมานะคะแต่รู้ไหมคะว่าพี่เอเนี่ยสอบใบเซอร์ติฟิเคตผ่านด้วยนะคะแล้วก็อยู่ในบริษัทคือมีชื่ออยู่ในบริษัทหลายบริษัทเลยนะคะที่เราสามารถขายอสังหาริมทรัพย์ได้แต่พี่เอยังไม่ได้เอาความรู้ตรงนี้มาใช้เลยค่ะเพราะรู้สึกว่ามันยังไม่ได้ถึงเวลาที่เราอยากจะเข้าไปในเขาเรียกว่าในวงการของอสังหาริมทรัพย์นะคะถามว่าพี่เอเนี่ยมีทรัพย์อยู่ในมือที่เตรียมขายเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ดินเป็นคอนโดนะคะหรือเป็นโรงงานเป็นอะไรอย่างนี้เพราะว่าเนื่องจากชื่อพี่เอเนี่ยติดอยู่ในบริษัทนะคะฉะนั้นอยู่ที่ว่าพี่เออ่ะจะเริ่มต้นในการขายเมื่อไหร่เพราะว่าถ้าเกิดคุณเข้าไปดูในเว็บไซต์นะคะก็จะมีชื่อพี่เอเนี่ยอยู่ในนั้นเลยนะคะคือเป็นในหน้าอยู่ในนั้นเลยถ้าเกิดคุณซื้อพี่ก็ได้ค่าคอม 3% นะทุกคนแบบนั้นเลยนะคะแต่อยู่ในโลกของการทำอสังหาริมทรัพย์อยู่ในโลกของออนไลน์นะเพียงยังไม่ได้เอาเรื่องนี้มาแบ่งปันให้กับน้องๆหรือยังไม่เคยมาทำคลิปเลยนะคะก็รู้สึกว่าในตัวของพี่เออะเรื่องของวงการของอีคอมเมิร์ซเนี่ยพี่เอยังสนุกกับการแพ็คของส่งของขายของอยู่เลยนะคะสิ่งที่พี่เออยากแบ่งปันอย่างนึงก็คือว่ามีคนเขาบอกว่าเวลาเราอยู่บนความสำเร็จอะค่ะเราจะติดอยู่ในคอมฟอร์ตโซนของความสบายพี่เออยู่ในวงการของ eBay e-commerce หรือทำ e-commerce มาเนี่ย14ปีฉะนั้นพี่เออะรู้ตัวเลยว่าพี่เออะกำลังติดอยู่กับดักของความสบายอะค่ะพอพี่เอติดอยู่กับดักของความสบายอะเช้าพี่เอก็ตื่นมาแพ็คของลงขายสินค้าพอเสร็จเรียบร้อย10โมงพี่เอก็เดินจากคอนโดเนี่ยมาส่งของที่ไปรษณีย์พระโขนงเสร็จและจบแล้ว1วันพี่เอก็มานั่งอ่านหนังสือนั่งกินสตาร์บัคหรือมาอัดคลิปวิดีโอ
ให้กับน้องๆใช่ไหมคะแล้วพอสัก4โมงเย็นก็เดินกลับคอนโดแล้วก็ลงขายต่อรูทีนของพี่เอเนี่ยจันทร์ถึงศุกร์เป็นแบบนี้เลยค่ะแล้วเสาร์อาทิตย์โอเคก็อาจจะไปออกกำลังกายที่ไม่สวนหลวงร.9ก็สวนเบญจกิตินะคะวันอาทิตย์ก็ไปโบสถ์ก็แค่เนี้ยมันไม่มีอะไรที่มันทำให้ชีวิตของเราอ่ะมันกลับมาตื่นเต้นหรือว่าเลือดสูบฉีดหรือมันมีพลังที่แบบอยากไฟต่ออ่ะอยากเติบโตต่ออ่ะมันรู้สึกว่าพอ eBay เปลี่ยนแปลงโอเคเราก็แค่ปรับตัวนิดหน่อยแล้วเราก็เติบโตไปเพราะมันก็แค่นั้นอ่ะแล้วมันไม่ได้รู้สึกหวือหวาหรือตื่นเต้นอะไรเลยมันขาดสีสันไปในชีวิตอะค่ะแต่พอช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่2แล้วนะมันจะเข้าเดือนที่3แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นพอพี่เอเนี่ยแค่เปิดโอกาสตัวเองอะค่ะพี่เอไม่ได้มองแค่ตัวเองนะแต่เวลาคนมีปัญหาค่ะน้องรู้ไหมคะว่าในอินบ็อกซ์ของพี่เอไม่ใช่แค่คำถามเรื่องของ eBay เท่านั้นนะคะแต่หลายคนเนี่ยที่เขาถามเข้ามากับพี่เอว่าพี่เอทำยังไงดีมีช่องทางไหนไหมที่อยากจะมีรายได้เพิ่มบางคนถูกไล่ออกจากงานนะมีน้องหลายคนโดนไล่ออกจากงานค่ะแล้วก็ไม่เคยวางแผนในการมีงานอื่นรองรับเลยหรือบางคนโดน eBay suspension ที่เบเล่าไปแล้วว่าสัปดาห์ก่อนที่ผ่านมาน้องๆโดน suspension ไป3คนแล้วเข้ามาปรึกษาปัญหาพี่เองั้นสิ่งที่เบอยากจะสื่อสารกับน้องๆกลับไปก็คือวันนี้อ่ะหากเรามีรายได้เพียงช่องทางเดียวอ่ะมันคืออันตรายมากๆค่ะเราควรที่จะมีสำรองหรือเปิดโอกาสให้กับตัวเราอ่ะมีรายได้หลายช่องทางน้องๆรู้ไหมคะว่าช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาค่ะพี่เออ่ะโดน eBay ลงโทษนะคะที่พี่เอไม่เคยเล่ากับน้องๆฟังก็เพราะว่าพี่เออยากรอว่าผลของการลงโทษนั้นอ่ะมันจะจบเมื่อไหร่นะคะที่ผ่านมาพี่เออ่ะเกิดเหตุการณ์คือมีเคสลูกค้าจากประเทศอิสราเอลซื้อสินค้าของพี่เอไปทั้งหมด3ออเดอร์3ออเดอร์นี่คือ3คนนะคนละ100เหรียญยูเอสดอลลาร์3คนเนี่ยคนละ100เหรียญรวมยอดรวมกันคือ300เหรียญยูเอสดอลลาร์3คนแต่เป็นประเทศเดียวกันคืออิสราเอลสิ่งที่เกิดขึ้นกับพี่เอนะคะพี่เอทำยังไงรู้ไหมคะพี่เอใจเร็วเกินไปมากๆแล้วก็ไม่รู้ว่ากฎระเบียบของ eBay เนี่ยปรับเปลี่ยนใหม่พี่เอทำการ cancel order ทันทีทั้ง3รายการนี้แล้วก็พิมพ์หาลูกค้าแมสเสจหาลูกค้า eBay อะค่ะบอกกับลูกค้า eBay ว่าพี่เออะไม่สามารถจะส่งได้เพราะไปรษณีย์ไทยอะไม่จัดส่งประเทศอิสราเอลเนื่องจากเกิดภาวะสงครามพี่ตอบลูกค้ากลับไปแบบนั้นและพี่เอแมสเสจเสร็จแล้วก็แจ้งกับเขาว่าพี่เออะจะคืนเงินเขาเต็มจำนวนพี่ก็ทำการคืนเงินเต็มจำนวนเรียบร้อยน้องรู้ไหมคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรพอพี่เอคืนเงินส่งข้อความทุกอย่างเรียบร้อยลูกค้าก็ตอบรับกลับมาก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ในระบบของ eBay เพ่โดนทำโทษค่ะพี่เอโดนโกงเงินในบัญชีเนื่องจากว่าพี่เอทำ3เคสพี่เอเจอโกงเงินในบัญชีทั้งหมด3เดือนค่ะในเพโอเนียความหมายก็คือว่าในระหว่างที่พี่เอเจอเหตุการณ์นี้คือพี่เอยังขายของได้ปกตินะคะแต่พี่เอไม่มีเงินค่ะความหมายคือขายของได้เงินเข้าระบบแต่พี่เอจะโดนโทรบัญชีไว้ก่อน3เดือนคำถามคือพี่เอโทรหา eBay โอเคพี่รู้แล้วพี่โดนลงโทษโดนลงโทษที่1โดนโทรบัญชีโดนลงโทษที่2พี่เอโดนลดลิมิตในการขายจาก 8,000 ชิ้นน้องๆรู้ไหมคะว่าเหลือเท่าไหร่เหลือแค่เพียง 1,500 ชิ้นในร้านของพี่เอค่ะเหลือเท่านั้นเลยเพราะอะไรเพราะโดนลงโทษค่ะโอ้โหสินค้าในร้านเกือบ 5,000 รายการต้องโดนลบออกจากร้านตามทามมิ่งเวลาก็คือหมายความว่าถ้าวันนี้สินค้าของเมย์กำลังจะหมดเวลาอะไรที่หมดก่อนก็แทนที่ว่าเวลาเราตั้งกู๊ดคิวแคนเซิลนะคะเวลาเราตั้งสินค้าแบบ Buy It Now สินค้าค่ะพอหมดเวลามันจะกลับวนลูปขึ้นมาให้เราใหม่ถูกไหมคะโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยสินค้าพวก Buy It Now มันจะวนลูปมาให้เราเลย
แต่ถ้าสินค้าบิดประมูลมันก็จะจบตามเวลาที่เรากำหนดไว้5วัน7วันถูกไหมคะหรือ10วันฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในร้านของพี่เออะค่ะรายการขายมันจะค่อยลดลงไป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 จนลิมิตตามลิมิตของ eBay กำหนดก็คือ 1,500 รายการลิสติ้งนะคะ 1,500 รายการสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามมาก็คืออะไรรู้ไหมคะถามว่าพี่เอตกใจไหมแน่นอนก็ตกใจพี่เอก็เลยโทรหา eBay เลยในความผิดที่โดนลงโทษนะคะโดยความที่เราไม่รู้คือคำถามคือสิ่งวิธีการแก้ไขปัญหาเมื่อเราเจอเคสแบบนี้สิ่งเดียวที่เราควรทำเราควรจะต้องโทรหา eBay ค่ะเราควรจะโทรหา eBay ก่อนไม่ว่าเกิดข้อพิพาทอะไรเกิดขึ้นในร้านของเราสิ่งที่เราควรทำอันดับที่1ตอนนี้นะคะเราควรที่จะโทรหา eBay ก่อนฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นคะพี่เอก็โทรหา eBay แล้วพี่เอก็ถามว่าตอนนี้พี่เอเห็นแล้วแหละ message แจ้งกับพี่เอมาแล้วว่าพี่เอควรจะทำยังไงบ้างสิ่งที่เกิดขึ้นคือ eBay ก็แนะนำพี่เอว่ารับรู้สิ่งนี้แล้วก็ห้ามทำอีกหมายถึงว่าห้าม cancel order รายการสินค้าลูกค้าอีกฉะนั้นนี่คือสิ่งสำคัญที่ให้กับน้อง eBay ทราบว่าวันนี้คุณไม่สามารถ cancel order รายการสินค้าของลูกค้าได้ค่ะเมื่อคุณโพสสินค้าบน eBay แล้วเคลียร์นะคะถ้าวันนี้เราโพสขายสินค้าบน eBay ถ้าไม่มีคนซื้อเราอยากลบรายการขายนี้ออกได้ไหมได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามสินค้าที่เราโพสขายบนตลาดของ eBay แล้วเกิดการซื้อเมื่อไหร่ตัวเราเองไม่มีสิทธิ์ cancel order รายการสินค้าเลยค่ะไม่มีสิทธิ์ถ้าคุณ cancel order สินค้าเมื่อไหร่คุณจะโดนทำโทษเหมือนกับพี่เอพี่เอนี้เคสหนักสุดแล้วนะคะเพราะว่าพี่เอ cancel พร้อมกันทีเดียว3เคสนะคะคราวนี้ประเด็นของพี่เอก็แจ้งกับทาง eBay พี่เอโทรหา eBay นะคะแจ้งกับทาง eBay ว่าเหตุการณ์นี้เกิดอะไรขึ้นเพย์แคนเซิล3ออเดอร์พร้อมกันทีเดียวเลยเนื่องจากสินค้าประเทศปลายทางที่อิสราเอลเนื่องจากไปรษณีย์ไทยเนี่ยไม่นำจ่ายฉะนั้นพี่เอก็เลยทำการแคนเซิลออเดอร์ eBay ก็เลยบอกว่าทุกครั้งถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้ให้โทรหา eBay ก่อนเพื่อที่จะช่วยกันในการแก้ไขว่าเพย์ควรจะต้องทำยังไง1 2 3 4 5อันนี้เข้าใจตรงกันนะคะพอหลังจากนั้นพี่เอคุยกับ eBay เสร็จเรียบร้อยสิ่งที่ eBay กลับไปแก้คือว่าในรายการของพี่เอจาก 8,000 ลิสติ้งเนี่ยเหลือ 1,500 ลิมิตในการขายในร้านของพี่เอเหลือ 1,500 ลิสติ้งพี่เอทำไงพี่เอก็คือกลับไปแก้ในรายการขายนะคะ cancel ก็คือ mark ประเทศที่เราไม่ส่งมีอะไรเพิ่ม mark ประเทศอิสราเอลเพิ่ม mark Ukraine mark รัสเซีย mark แคนาดานะคะ mark โซนที่มันเป็นแอฟริกาใต้ทั้งหมดมาร์คโซนที่เป็นประเทศที่มีเกิดภาวะสงครามทั้งหมดมาร์คทั้งหมดหมดเลยแล้วก็มาร์คอีกอันนึงนะคะก็คือมาร์คเอเชียค่ะแสดงว่าพี่เอจะส่งที่ไหนบ้างที่เหลือนะคะคือจะส่งอเมริกาจะส่งประเทศออสเตรเลียนิวซีแลนด์จะส่งสิงคโปร์มาเลเซียจะส่งญี่ปุ่นจะส่งโซนยุโรปยังส่งอยู่นะคะแต่ยุโรปเพจะส่งแค่เพียง12ประเทศเท่านั้นเองฉะนั้นเพจะส่งแค่นี้ค่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นในร้านของเพนะคะเพโดนทำโทษใช่ไหมสิ่งที่มันน่ากลัวกว่านั้นก็คือทราฟฟิกของเพการมองเห็นในร้านของเพจาก1ล้าน2แสนทราฟฟิกนะลดลงฮวบลงทีเดียวเหลือแค่เพียง1แสนค่ะแต่น้องๆรู้ไหมคะถามว่าน่าตกใจไหมน่าตกใจในช่วงระยะเวลาที่เพโดนทำโทษคือ3เดือนนะคะ3เดือนที่ผ่านมาที่เพโดนลงโทษแล้วถามว่าแล้วยอดขายเป็นยังไงน้องรู้ไหมคะยอดขายเป็นเหมือนเดิมเลยพี่เอมียอดขายทุกวันยังมียอดเหมือนเดิมทุกวันเพราะอะไรพี่กลับไปเปลี่ยนโปรโมชั่นที่เล่นกับโปรโมชั่นร้านค้าค่ะซื้อ2แถม1จัดโปรโมชั่นลด 5% จัดโปรโมชั่นลด 10%แต่พี่เอไม่ได้จ่ายค่าโฆษณาให้กับ eBay นะเพียงแค่เพียงรู้ว่าเมื่อร้านของพี่เอเจอวิกฤตก็คือจากร้านที่พี่เอยังจ่ายเงินค่าสโตร์เหมือนเดิม60กว่าเหรียญเหมือนเดิมนะการมองเห็นของพี่เอลดลง
ร้านของพี่เอถูกจำกัดมากๆเลยพี่เอขายของได้ทุกวันแต่พี่เอเบิกเงินไม่ได้นะเพราะถูกโกงเงินไว้ทั้งหมด3เดือนพี่เอก็ถามอีเบย์กลับไปคือเวลาเจออะไรขึ้นมาพี่เอโทรหาอีเบย์ตลอดเลยนะคะคือ3เดือนเนี้ยเป็นช่วงเวลาที่พี่เอรักอีเบย์มากค่ะโทรหาอีเบย์ปรากฏว่าลูกค้าเนี่ยมีเจอเคสลูกค้าหมอเจอเคสลูกค้าแบบบอกว่าของไม่ได้ยังไม่ได้รับแต่ปรากฏของได้รับแล้วอีเบย์บอกว่าไม่ต้องค่ะเคสนี้ไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวอีเบย์จัดการเองก็ปรากฏก็แบบนั้นจริงๆบางเคสเนี่ยลูกค้าได้รับสินค้าไปแล้วแต่ทางแบบขอยกเลิกขอคืนเงินขอรีฟันพี่ก็โทรหาอีเบย์ไม่เป็นไรค่ะเห็นไหมคะเวลาเราเจอวิกฤตอ่ะร้านของเราเจอวิกฤตอ่ะพี่เออะแค่เพียงตอบสนองอย่างถูกต้องก็คือแก้ไขปัญหาโทรหา eBay ค่ะแล้ว eBay ช่วยแก้ปัญหาร้านเบก็ไม่ตกต่ำไปกว่านั้นอีกนี่พี่คือถึงจุดตกอับเลยนะหลายปีที่ผ่านมาที่มันเป็นแบบว่าเหมือนกับเป็นการทดสอบใจเราอะค่ะพี่เอมีรายได้ทุกวันนะคะจากการที่ไปเล่นโปรโมชั่นแล้วรู้ไหมคะ 1,500 รายการที่เหลือคือ 1,500 รายการที่พี่เอเลือกว่ามันเจ๋งจริงๆเท่านั้นพี่เอถึงเอาไว้อยู่ใน 1,500 listing เท่านั้นนะคะแล้วสิ่งที่เปลี่ยนพี่เอก็ปรับเปลี่ยนโดยการเอารายการสินค้าใหม่ที่รู้สึกคือพี่เอทำ data mining research นะคะแล้วเจอรายการสินค้าตัวนึงเพลย์ลิสต์รายการใหม่ไปอีก50รายการนะคะลิมิตที่เรามี 1,500 พี่เอลบไปอันออกนะคะให้มันเด่นๆจริงๆแล้วใส่ตัวใหม่เข้าไปอีก50รายการรู้ไหมคะว่าอีก50รายการตัวใหม่เกิดยอดการสั่งซื้อแล้วพี่เอก็เพิ่มลิมิตว่าทุกชิ้นมันก็คืออยู่ที่100เหรียญ100เหรียญอย่างเงี้ยค่ะผลของพี่เอก็คือรายได้ของพี่เอยังคงเหมือนเดิมถึงแม้ว่าทราฟิกลดลงการมองเห็นถูกติดการมองเห็นนะคะและล่าสุดน้องๆเห็นใช่ไหมคะพี่เอยังโพสเลยว่าเนี่ยล่าสุดพี่เอมียอดเข้ามา175เหรียญเยสล่าเห็นไหมคะว่าพี่ยังทำเหมือนเดิมไม่ว่าสถานการณ์เป็นยังไงถ้าวันนี้ใจของคุณยังอยู่ที่ eBay นะน้องก็ทำแบบนี้ค่ะแล้วค่อยๆแก้ไขสถานการณ์พลิกวิกฤตให้มันเป็นโอกาสแล้วเราจะเห็นจริงๆพอพี่เอผ่านไป3เดือนสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อวันที่วันที่17ที่ผ่านมาค่ะวันที่17ที่ผ่านมา eBay เงินที่โคในบัญชีของพี่เออะค่ะก็ถูกโคออกนะคะแล้วก็ทำการให้จัดการถอนเงินก็เคลียร์ลิ่งเข้าระบบของเพโอเนียพี่เอก็จัดการสั่งโอนที่เพโอเนียเรียบร้อยเงินที่คงค้างที่ยอดขายได้3เดือนนะคะน้องๆก็เหมือนเป็นการที่เราได้ออมเงินไปในตัวนะคะเราได้มีเงินก้อนหนึ่งมาใช้นะคะก็เนี่ยค่ะน้องๆแสดงว่าสิ่งที่เบย์อยากบอกน้องๆว่าถ้าเกิดวันนี้น้องๆเจอวิกฤตหรือต้องเจอโฮงเงินนะคะพี่เอบอกก่อนนะนี่คือโดนโฮแค่3เดือนน้องรู้ไหมคะในอดีตของเบย์นะพี่เอโดนทำโทษตอนนั้นเนี่ยเรายังใช้ PayPal อยู่นะคะพี่เอโดนโฮงเงินในบัญชี PayPal คือ1ปีนะอันนั้นคือร้ายแรงสุดๆพี่เอผ่านมาแล้วค่ะไอ้ตัว1ปีอ่ะขายได้ทุกวันเลยค่ะแต่เงินที่ขายได้โฮในบัญชีครบ1ปีแล้วค่อยถอนออกมาเป็นเงินก้อนโตวิดบึ้มเลยค่ะน้องๆแสดงว่าถ้าวันนี้น้องๆคนไหนเกิดเจอเหตุการณ์แบบนี้ว่าโดนโฮงเงินในบัญชียังขายได้อยู่เหมือนเดิมยังไม่ได้โดนปิดร้านยังไม่ได้โดนซัสเพนนะคะเรายังขายได้เรายังสามารถลงของสินค้าได้นะคะหรือเราถูกลดลิมิตลงขายเราแค่ปรับเปลี่ยนค่ะ1ปรับเปลี่ยนรายการขายใหม่ดูที่มันเจ๋งจริงๆที่มันมียอดแล้วเราคิดว่ามันอยู่ได้กับเรานะคะเป็นตัวเอกเป็นตัวเด่นๆของเราท็อป10อ่ะเลือกไว้อันดับ1 2จัดโปรโมชั่นร้านค้าค่ะไม่ว่าจะเป็นลดแลกแจกแถมไงใส่โปรโมชั่นให้เต็มที่ค่ะ3สิ่งที่สำคัญน้องต้องมีเงินทุนหมุนเวียนในการทำธุรกิจค่ะอย่างที่เอเคยบอกแล้วว่าเงินทุนหมุนเวียนในการทำอีเบย์อย่างน้อยน้องต้องมีเงินของน้องในการหมุนเวียนอย่างน้อย 30,000 บาทน้องต้องมีแล้วนะในการหมุนเวียนในการทำธุรกิจแบบนั้นแต่น้องๆรู้ไหมคะพี่เออ่ะยังไม่เคยรู้สึกว่า eBay เนี่ยคือตัดโอกาสไปสำหรับเราไม่ค่ะพี่เอยังทำทุกอย่างเหมือนเดิม eBay แต่พี่เออ่ะไม่ได้จบที่ eBay นะพี่เอเปิดโอกาสให้กับตัวเองสินค้าที่พี่เอถูกดีลีทใน eBay พี่เอเอาสินค้าเหล่านั้นมาลงขายใน Shopee ค่ะแล้วพี่เอก็มียอดขายใน Shopee ทุกวันเช่นเดียวกันนะคะ
พี่ก็มีและแน่นอนพี่เอยังมีรายได้2ช่องทางเหมือนเดิมอยู่พี่เอมีรายได้อะไรอีกมีรายได้ช่องทางจาก YouTube อยู่ YouTube ก็ส่งมาว่าเตรียมเรื่องในการยื่นเรื่องภาษีเนื่องจาก YouTube ประเทศไทยมันถูกปักอินกับ YouTube ที่สิงคโปร์นะคะเขาก็ส่งเรื่องมาว่าคุณเตรียมยื่นเอกสารในการเสียภาษีแน่นอนพี่เอไม่ได้เป็นพลเมืองของประเทศสิงคโปร์พี่ก็แนบว่าพี่เอไม่ใช่พี่เอไม่ได้พำนักอยู่ที่สิงคโปร์พี่เออยู่ที่เมืองไทยนะคะฉะนั้นเราก็ไม่ได้เสียภาษีตรงนั้นตามระบบเราก็แค่ยื่นไฟล์แนบเอกสารของเราไปก็จบกระบวนการนะคะพี่เอก็3ช่องทางใช่ไหมอีกอันนึงก็คือพี่เอมี Facebook Page พี่ก็สามารถขายผ่าน Facebook Page ได้อีกนะคะแต่รู้ไหมคะพอพี่เออ่ะเห็นแบบนี้เกิดขึ้นเพ่ก็รู้สึกทันทีว่าเราพี่เอคงจะไม่ยอมให้ eBay มาจำกัดเพ่ไม่รู้หรอกว่า eBay จะปิดร้านพี่เอเมื่อไหร่นะคะพี่เอไม่รู้ว่า eBay อ่ะเนื่องจาก eBay เปลี่ยนนโยบายใหม่ตลอดทุกๆไตรมาสฉะนั้น1เดือนเปลี่ยนแล้ว1เดือนเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวพี่เอจะให้โชว์รูปให้น้องๆดูรูปตัวนี้นะคะคือรูปเครื่องมือตัวใหม่ที่ eBay นำมาใช้นะคะมันก็คือเรื่องของการโปรโมทหรือการโฆษณาของ eBay นั่นเองพี่เอไม่ได้โฆษณาไม่ได้เสียเงินค่าโฆษณานะคะแต่พี่เอเอาให้น้องดูเพราะว่าน้องๆเห็นไหมคะพี่เอติดตัวเขียวหมดเลยร้านเอถูกปิดกันบนหินถูกไหมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในร้านของเบก็คือว่าพี่เอเนี่ยมียอดของการคนเข้ามาดูยอดของคนเข้ามาคลิกเนี่ยเยอะมากๆเลยทำให้ยอดของเบมียอดขายทุกวันเพราะเหตุนี้ค่ะฉะนั้นถ้าวันนี้ไม่ว่าเราจะถูกจำกัดด้วยเหตุไหนก็ตามแต่เรายังขายได้อยู่นะแค่เพียงเราปรับเปลี่ยนร้านเราสม่ำเสมอทุกวันค่ะหาของใหม่ๆอะไรที่มันรู้สึกว่ามันยังยอดมันยังไม่เกิดใน1เดือนมันยังขายไม่ได้ลบออกค่ะไม่ต้องไปเสียใจไม่ต้องเสียเวลากลับมาแล้วเราหาสิ่งใหม่ๆทำ data mining แล้วหาสินค้าใหม่ๆใส่เข้ามาอีกอย่างนึงที่เพไม่ปิดโอกาสให้กับตัวเองนะคะก็คือการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอณโลกตอนนี้เนี่ยมันคือโลกอีคอมเมิร์ซพี่เอไม่เคยปิดโอกาสให้กับตัวเองในการขายในประเทศนะคะพอพี่เอเปิดโอกาสให้กับตัวเองในการขายในประเทศพี่เอเนี่ยแค่เพียงลองศึกษาหาข้อมูลดูว่าพี่อยากทำเอฟเฟคโปรแกรมในการเพิ่มอยากมีรายได้เพิ่มแต่ว่าขี้เกียจแพ็คไม่อยากแพ็คไม่อยากสต็อกสินค้าไม่อยากเอาเงินไปจมเพราะเราไม่รู้ว่าสถานการณ์ของโลกมันจะเปลี่ยนยังไงปรากฏว่าโลกเกิดภาวะโลกร้อนเกิดขึ้นน้ำท่วมในหลายๆประเทศไม่ใช่แค่ประเทศไทยถ้าน้องๆดูข่าวล่าสุดเมื่อคืนที่ออกมารู้ไหมคะว่าในโลกของเราเนี่ยเกิดการสั่นไหวทั้งหมด9วันจึงเกิดสึนามิคลื่นใหญ่นะคะที่โซนยุโรปเกิดขึ้นน้ำสูงขึ้นกี่เมตรเพจจำไม่ได้นะคะในข่าวเมื่อเช้าที่เพฟังข่าวต่างประเทศมาทำให้เรารู้ได้เลยว่าบนโลกของเราเนี่ยน้ำของโลกเนี่ยมันมีปริมาณที่สูงขึ้นเพราะเกิดจากภาวะโลกร้อนที่เราทำลายโลกใบนี้ถ้าวันนี้สถานการณ์ของโลกมันคือเปลี่ยนไปการเงินของโลกใบนี้เนี่ยถูกขับเคลื่อนภาวะเศรษฐกิจฝืดเคืองคนจับจ่ายน้อยลงไปสิ่งที่เราจะต้องตามมาก็คือว่าพี่เอเนี่ยก็ไม่อยากเอาเงินของพี่เอไปลงทุนในเรื่องของการสต็อกสินค้าเพอยากหารายได้เพิ่มจากการทำเอฟเฟคมาร์เก็ตติ้งที่เราไม่ต้องแพ็คแต่คนอื่นเนี่ยแพ็คให้เรามีของแล้วพร้อมแพ็คเลยแล้วลงทุนต่ำต้นทุนต่ำเพเลยเปิดโอกาสให้กับตัวเองในการรับกิฟเฟอรีนเข้ามาเพสมัครสมาชิกกิฟเฟอรีนแค่เพียง180บาทแต่น้องๆรู้ไหมคะว่าเพแฮปปี้มากทำไมรู้ไหมเพได้เว็บไซต์นะคะเว็บไซต์ของกิฟเฟอรีนแต่เพมีเอฟเฟคที่สามารถออกแบบดีไซน์เอฟเฟคที่จะแชร์ออกไปผ่านช่องทางต่างๆได้หมดเลยแล้วทำให้เมื่อเวลามีคนซื้อสินค้าเพจจะได้ค่าคอมมิชชั่นส่วนต่าง 25% ว้าวเพแฮปปี้มากนะพอเพศึกษาหาความรู้แบบนั้นเพิ่มเติมแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าในระบบของกิฟเฟอรีนมีระบบของการเรียนรู้ค่ะน้องๆรู้ไหมคะว่าในระหว่างการทำงานของเพในแต่ละสัปดาห์ค่ะตอนนี้พี่เอเข้ามาเอากิฟเฟอรีนเข้ามาในร้านเอาเข้ามาในการเรียนรู้เอาเข้ามาในการเพิ่มรายได้ของพี่เอเนี่ยณตอนนี้นะคะน้องคะพี่เอเข้ามา2เดือนนิดๆนะสิ่งที่ตามมาก็คือว่าในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์พี่เอขายอะไรรู้ไหมพี่เอลงขายใน eBay พี่เอขายสินค้าใน Shopee พี่เอขายสินค้าใน Lazada
ที่เอลงของแทบไม่ทันเลยค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์3อย่างนี้คือแพ็คของส่งของเอง3แพลตฟอร์ม eBay Shopee Lazada สนุกมากค่ะทั้งจันทร์ศุกร์เลยนะคะมากกว่านั้นทุกคนรู้ไหมคะว่า6โมงเย็นพี่เอเรียนหนังสือฟรีค่ะเรียนผ่านห้องของ Zoom ทางกิฟลีนเขามีการสอนฟรีผ่าน Zoom นะคะสอนอะไรรู้ไหม1สอนโปรแกรม Canva ค่ะพี่เอมี Canva อยู่แล้วนะคะแล้วพี่เอจ่ายรายปีอยู่แล้วของ Canva แต่พี่เออ่ะยังเรียนรู้เพิ่มค่ะเพราะเขาสอนฟรีค่ะเรียนรู้การใช้ Canva ในการทำรูปภาพเรียนรู้การใช้ Canva ในการทำวิดีโอตัดต่อวิดีโอได้ด้วยนะสนุกมากค่ะ2เพเรียนรู้อะไรอีกเพเรียนรู้ในช่องทางของโปรแกรมของ CapCut รู้ไหมคะเพเรียน CapCut จากน้องน่านค่ะหลานของเบียเป็นคนสอน CapCut นะคะแล้วเบียก็เรียนรู้มาแล้วนะคะแต่พี่เอยังมานั่งเรียนรู้ในห้อง Zoom อีกนะคะมีการเรียน CapCut มีการเรียนอะไรอีกมีการเรียนการทํา AI ค่ะพี่เอทํา ChatGPT เป็นอยู่แล้วนะคะแต่เพก็มาเรียนรู้เพิ่มอีกค่ะน้องๆ3อย่างแล้วนะคะเพราะ3อย่างนี้มันช่วยเราเรื่องอะไรช่วยการทำภาพในการลงขายบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซช่วยเรื่องของการทำคลิปวีโอเพจะทำคลิปผ่าน YouTube หรือทำคลิปในการปักตะกร้าใน Shopee หรือทำคลิปวีโอคอนเทนต์ต่างๆได้เลยเพเอา AI มาช่วยในการเขียนคอนเทนต์ได้ค่ะนี่3อย่างที่เป็นเครื่องมือที่เราเรียนฟรีนะคะน้องๆคิดดูสิเพสมัครสมาชิกกับอีฟรี180บาทแต่พี่เอได้เรียน3อย่างฟรีไม่พอนะคะเพเรียนอะไรอีกเพเรียนในเรื่องของ Shopee อีกค่ะShopee คนที่มาสอนคือคนมีรายได้หลักล้านกับ Shopee หลักล้านเดือนละ1ล้านบาทขั้นต่ำกับ Shopee มาสอนฟรีค่ะ Lazada เช่นเดียวกันค่ะคนมีรายได้หลักล้านใน Lazada มาสอนฟรีค่ะและก็คนมีรายได้หลักล้านจาก TikTok มาสอนฟรีค่ะฉะนั้นพี่เรียนรู้อะไรอีกมีเรียนรู้อีก3แพลตฟอร์มนะคะคือ Shopee Lazada แล้วก็ TikTokน้องๆเห็นไหมคะจันทร์สุขเพทำงานแน่นมากนะคะตั้งแต่เช้าจนถึง5โมงเย็นเพลงของฉ่ำๆแพ็คของส่งของแต่พอถึง6โมงครึ่งอะค่ะเพต้องไปเข้าเรียนเรียนซูมมันจะมีตารางบอกเลยว่าวันนี้จะสอนอะไรแล้วเพก็เข้าเรียนในช่องทางซูมน้องรู้ไหมคะว่าณทามมิ่งตอนนี้เพมีความสุขกับตัวเองมากชอบมากเพราะอะไรเราลงมือทำจริงๆแล้วเพก็เป็นผลลัพธ์ของการเรียนแบบนั้นแล้วรู้ไหมคะว่าทุกวันเสาร์เพเอาสิ่งที่เพเรียนมาช็อตทับแล้วมาประมวลผลบวกกับการลงมือทำของเพแล้วมาสอนในทุกๆวันเสาร์ให้ฟรีค่ะตอนนี้น้องๆไม่อยากจะบอกน้องๆนั่งรออยู่หน้าห้องแล้วเพราะตอนนี้ไม่มีใครกล้าเข้าห้องเริ่มเรียน10โมงถึงบ่าย2นะคะทุกคนมาเรียนกับพี่เอในวันนี้กันนะคะแล้วก็สัปดาห์นี้พี่เอสอนเรื่อง Shopee ค่ะการเปิดร้านใน Shopee นะคะการลงขายสินค้าใน Shopee พี่เอจะสอนเรื่องของคีย์เวิร์ดในการลงขายสอนเทคนิคเหมือน eBay เลยในการลงขายใน Shopee พี่เอสอนในการทำวิดีโอคอนเทนต์เพื่อปักตะกร้านะคะในการที่ลูกค้าดูวิดีโอแล้วสามารถซื้อสินค้าของเราได้เลยใน Shopee พี่เอสอนในการทำยังไงให้เรามียอดขายวันละ 3,000 บาทกับ Shopee ค่ะวันนี้เนื้อหาแน่นมากแล้วไม่รู้ว่าบ่าย2จะจบไหมนะคะพี่อยากจะเชิญชวนทุกคนค่ะถ้าใครฟังตรงนี้อยู่กับพี่เอแล้วรู้สึกว่าeBay ยากเกินไป eBay คุณยังทำอยู่ใช่มั้ยคุณทำเลยค่ะเบ้ก็จะแบ่งปันความรู้ให้น้องๆเหมือนเดิมเลยแต่ถ้าใครอยากมีรายได้ในประเทศนะคะในประเทศหลายอีกหลายแพลตฟอร์มในหลายแพลตฟอร์มนี้ตอนนี้การมีความรู้ติดตัวมันคือโอกาสให้กับน้องในการเพิ่มรายได้ตามที่น้องต้องการค่ะน้องถนัด Facebook น้องก็มาเรียนได้เลยพี่เอสอนให้ทุกวันเสาร์เป็นเวิร์คช็อปในการจับมือทำแต่ในระดับในระหว่างสัปดาห์จันทร์ถึงศุกร์น้องๆเข้าเรียนในห้องเรียนเหมือนกับพี่เอที่เข้าไปเรียนนะคะแล้วเราเข้าเรียนด้วยการถูกไหมเราเข้าเรียนด้วยกันแต่วันเสาร์พี่เอมาสรุปช็อตคัทในภาคปฏิบัติที่เบก็ลงมือทำเช่นเดียวกันแล้วเปิดร้านของพี่เอให้ทุกคนดูอะว่าเนี่ยร้านของพี่เอเป็นแบบนี้นะมีคนซื้อแบบนี้ยอดขายเป็นแบบนี้ต่อ1ออเดอร์พี่เอได้ทีนึง10ออเดอร์10ออเดอร์คนเดียวซื้อทีละ10ชิ้นอย่างเงี้ยพี่เอส่งทีนึง 2,000 กว่าบาท 3,000 กว่าบาทอย่างเงี้ยเวลาลูกค้าซื้อในร้านของพี่เอหากน้องๆสนใจนะคะสามารถทักพี่เอมาได้เลยค่ะว่าสนใจอยากเข้าโปรแกรม Affiliate โปรแกรมกับพี่เออยากมีรายได้หลายช่องทางในการขายในประเทศก็ทักพี่เอมาได้เลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมของครูเอนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะจบแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูทุกคนหน้าห้องกันดีกว่าว่าเขามารอครูเอกันทำไมสลับกล้องนิดนึงนะทุกคนนะ
พร้อมเรียนไหมคะโอ้โหมาแน่นมากเชิญเข้าห้องเลยค่ะวันนี้ใครกันบ้านยังไม่มานะคะถูกตีแน่เลยค่ะวันนี้มาแล้ว3เหลือใครอีกคะยังไม่มายังมาไม่ครบนะคะตอนนี้มาแล้ว3โอเค3แล้วก็มีคนนี้4นี่ห้องเรียนของคุณครูนะคะนี่ห้องเรียนของครูนะคะเดี๋ยวทุกคนมาเดี๋ยววันนี้บรรยากาศวันนี้พี่เอจะสอนเรื่องช้อปปี้นะคะคุณครูพร้อมสอนอุปกรณ์พร้อมนะคะ